ุณผู้ชมจำเมื่อสักวันพุธที่แล้วได้ไหมที่นักข่าวเนี่ยไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามเรื่องของหุ้นไอทีวีของคุณพิธาว่าอาจารย์มันจะไปได้ถึงขนาดไหนจะถึงขั้นว่าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเลยหรือเปล่าคือเวลานักข่าวถามอาจารย์อาจารย์เขาก็ตอบนะเขาก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายไงแต่ทีนี้ฮะอาจารย์วิษณุเครืองามครับรองนายกบอกว่าหลังจากนี้ไม่ตอบเลยนะปมเรื่องหุ้นของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยว่าถ้าเกิดโดนตัดสิทธิ์จากกรณีหุ้นไอทีวีแล้วจะกระทบถึงการลงนามรับรองผู้สมัครส.ส.แล้วมันจะทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ในเขตที่ก้าวไกลชนะหรือไม่เพราะต่อไปนี่ไรก็โดนวิจารณ์หนักไงก็คราวที่แล้วคือทัวลงท่านยับเลยไงเพราะว่าท่านบอกว่าแม้ก็ตอนถามน่ะนะเอาแต่เอาเสียงที่ตอบไปปล่อยไม่เอาเสียงที่ถามต่อยก็นักข่าวถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เลยตอบตามหลักการคือคนฟังอาจจะนึกว่าเฮ้ยอาจารย์วิษณุชี้ช่องนี่มาแต่จริงๆคือสื่อเนี่ยถามไปอาจารย์วิษณุก็บอกจะไม่ขอตอบอีกละที่ต่อไปก็สื่ออยากรู้นี่ก็สื่อมาถามนี่ก็ให้ความรู้ก็ควรจบแค่นั้นถ้าขยายความต่อจะไม่เป็นธรรมต่อพรรคก้าวไกลถ้าพูดอีกแสดงว่าเป็นการตั้งใจทําให้กระบวนการของก้าวไกลสะดุดครับท่านวิษณุเครืองามยืนยันว่าไม่ได้เจตนาจะสื่อและเปรียบเทียบคดีอะไรนะเพราะเป็นคนละกรณีกันครับอย่าไปทําอะไรให้กระบวนการของเขามันสะดุดถ้าพูดมากกว่านี้ไปก็แปลว่าตั้งใจให้เขาสะดุดแล้วล่ะเมื่อผมไม่ได้ตั้งใจก็อย่าไปพูดอะไรเจตนารมณ์พวกคุณถามผมเลยตอบเรื่องโมฆะทั้งหมดแล้วก็เวลาไปออกข่าวก็ไม่ได้เสนอคำถามแต่ทั้งประเทศหรือไม่ทั้งประเทศก็ตามทีนั่นแหละเพราะว่าเมื่อผมตอบไปก็มีผู้สื่อข่าวได้แย้งว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องบอกว่าเคยมีตอนนั้นเองไม่ได้ไปเปรียบเทียบละแล้วความจริงมันเทียบกันไม่ได้มันคนละกรณีกันด้วยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยการไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ที่ม.รังสิตท่านก็พูดเหมือนกันนะว่าหลังจากนี้สื่ออาจจะต้องระวังหน่อยในการไปถามอาจารย์ครับเพราะอย่าลืมว่าอาจารย์วิษณุเองยังอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่ายังเป็นรัฐบาลปัจจุบันอยู่ฉะนั้นไปถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอีกฝ่ายที่กำลังจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมและอาจจะทำให้อาจารย์เองก็กระอักกระอ่วนด้วยครับมาดูฝั่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หน่อยครับก็ย้ำนะครับว่าเขาไม่กังวลนะเรื่องหุ้นไอทีวีมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ตอนนี้กกต.ยังไม่เรียกให้เขาไปชี้แจงอะไรแล้วก็ระบุว่าไม่เห็นรายละเอียดกรณีอดีตเลขากกต.อย่างพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาที่โพสต์กรณีตัวอย่างหัวหน้าพรรคพ้นสภาพความเป็นส.ส.และจะไม่มีผลไปถึงการรับรองการส่งผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพราะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าพรรคไม่ได้ห้ามการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อค่ะเรื่องนี้คุณพิธาก็บอกว่าก็เลยให้ความเห็นไม่ได้แต่มีนักวิชาการและอดีตกกต.ก็ระบุลักษณะเช่นนี้ครับนี่ฮะส่วนตำแหน่งประธานสภาที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์โพสต์ว่าเป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังไงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะจบแล้วก้าวไกลเพื่อไทยชนน่านว่าที่ประธานสภาผู้แทนนี่ฮะคุณพิธาก็บอกว่าไม่ใช่ความจริงแม้ว่านายแพทย์ชนน่านจะทวีตว่าจบแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจบที่ตัวบุคคลต้องรอทีมเจรจาของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคก้าวไกลเนี่ยที่จะบอกได้ชัดเจนในกลางเดือนนี้ครับกลางเดือนมิถุนายนนี้รอดูกันค่ะสื่อมีแซวด้วยนะสื่อมีแซวคุณพิธาด้วยที่ไปเล่นกีตาร์อ๋อวันก่อนไปเล่นกีตาร์กับคุณสรยุทธ์ใช่ไหมใช่แล้วเห็นว่ามีการแซวว่าจะได้เห็นการเล่นกีตาร์กับนายแพทย์ชนน่านในวันประชุมร่วมกันที่พรรคเพื่อไทยมิถุนาหรือเปล่าคุณพิธายิ้มรับแล้วก็ถามกลับว่าหรือจะให้ร้องเพลงร่วมกับคุณอุ้งอิงค่ะเอาเพลงอะไรเพลงอะไรจะเป็นเพลงอะไรนี่สิลองฟังคุณพิธาหน่อยฮะเดี๋ยวจะร้องขอให้เหมือนเดิมกับคุณอุ้งอิงดิถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยเพลงนั้นก็เล่นได้ขอให้เหมือนเดิมเธอหมุนรอบฉันหมุนรอบเธอกับคุณหมอชลน่านเพราะคุณสรยุทธ์แซวมาเดี๋ยวจะร้องขอให้เหมือนเดิมกับคุณอุ้งอิงก็ได้วันที่หกนะได้แล้วค่ะได้แล้ววันที่หกนะเจอกันขอบนี่ก็เป็นมิติใหม่เลยนะของการเมืองไทยฮะที่ได้เห็นเรียกว่าว่าที่นายกไปออกรายการแล้วมีการร้องเพลงมีการเต้นด้วยใช่ที่6นี้เลยไหมคะ